ตัดสินใจรับเลี้ยงหลานชายคนเดียวเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับคู่รักนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างนกชัดชัยเปล่งพาณิชย์และนกสินใจเปล่งพาณิชย์ที่พบรักกันกลางละครเรื่องสายสวัสดิ์ยังไม่สิ้นและถึงแม้จะคบกันมาระยะเวลานานแล้วแต่ความรักของทั้งคู่ก็ยังไม่จืดจางค่ะและเป็นที่ทราบกันดีทั้งหน้าน้องดอมพีระดลลูกชายคนเล็กของชัดชัยและสินใจที่ได้เข้าแต่งงานกับแฟนสาวชาวต่างชาติลินดาชมิดแต่ก็เป็นข่าวเศร้าเมื่อทางด้านลินดาชมิดนั้นได้ออกมาประกาศหย่าขาดกับอดีตสามีด้วยเหตุผลที่ว่าทั้งคู่อาจจะยังเด็กด้วยกันส่วนลูกก็ช่วยกันเลี้ยงดูซึ่งงานนี้ทางด้านปู่นกและย่านกก็เลยได้รับหลานชายมาเลี้ยงดูอยู่ที่บ้านซึ่งงานนี้ทางด้านปู่และย่านั้นหลงหลานแบบสุดๆขยันลงรูปหลานชายแข่งกันเรียกได้ว่าเป็นสีสันให้กับครอบครัวเปล่งพาณิชย์ได้อย่างดีเลยล่ะค่ะส่วนทางด้านนกสินใจได้ออกมาโพสต์รูปพาหลานชายน้องเรนั้นไปเที่ยววัดพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าพาฝรั่งเที่ยววัดนกสินใจก็ขอเข้าไปอัปเดตพัฒนาการของน้องเรสักเล็กน้อยเพราะอยากรู้ว่ามีปู่เป็นถึงนกชัดชัยและย่าเป็นนกสินใจนั้นจะมีแววเป็นนักแสดงบ้างหรือเปล่าซึ่งคุณย่ายังสาวก็เผยว่าช่วงนี้เริ่มฉายแววแล้วบ้างตอนนี้โตขึ้นแล้วกำลังซนกำลังเฮี้ยวพอสมควรตอนนี้กำลังติดปู่เพราะปู่จะพาไปเที่ยวแล้วก็สอนว่ายน้ำสอนขี่จักรยานคือเล่นกันเยอะแล้วเขาก็จะชอบเขาสนุกมากเวลาอยู่กับปู่แสดงว่าคุณย่าดุไหมก็ด้วยนกก็ต้องเข้มงวดคนหนึ่งตามใจอีกคนหนึ่งตามใจด้วยเละแน่นอนแค่นี้ทุกคนก็ตามใจค่อนข้างมากแล้วตอนนี้เขาเริ่มเอาแต่ใจนิดนึงก็เลยต้องมีคนปรามบ้างค่ะเวลาอยากได้อะไรก็เข้าหาพ่อก็จะคุยง่ายกว่าเราต้องเข้มงวดเขารู้ว่าย่าจะดุแต่ถ้าถึงเวลาเล่นเวลาคุยก็จะเอนจอยที่จะอยู่ด้วยกันค่ะถือว่าเป็นหลานที่น่ารักมากๆเลยนะคะ